แล้วก็คนบางคนที่อิจฉาริษยาที่เห็นคนอื่นจะทําดีกว่านะครับทําอะไรได้ยิ่งใหญ่กว่าตนเป็นประธานนะเป็นประธานขององคมนตรีมานานแต่ไม่มีผลงานอะไรเลยที่เป็นหลักเป็นฐานนะครับทักษิณเข้ามาเป็นนายกได้ไม่เท่าไหร่ปรากฏว่าสามารถจะเรียกกษัตริย์ทั่วโลกเข้ามานะครับจัดงานใหญ่อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็นะแล้วก็แน่นอนนะเรื่องดร.ทักษิณเนี่ยเราคงไปพูดว่าดีทั้งหมดไม่ได้หรอกไม่มีมนุษย์อุจจาระเหม็นคนไหนที่ดีหมดถูกต้องหมดหรือว่าชั่วเลวร้ายหมดวันนี้เรากําลังพูดถึงปัญหาบ้านเมืองนะครับที่เราออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะทุกแฝบจะทุกฝ่ายคุณยิ่งลักษณ์โดนไปหนักทักษิณโดนไปหนักประชาธิปัตย์ไม่ต้องพูดถึงนะครับแล้วทหารมันก็โดนกันทุกฝ่ายแต่ส่วนที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงก็คือเรื่องของกษัตริย์แล้วถ้าไม่พูดถึงกษัตริย์เนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้เลยนะครับบ้านเมืองมันก็จะลามปามไปถึงอย่างนี้แล้วสถาบันกษัตริย์เองก็อยากจะสถาปนาอํานาจของตัวเองเราดูเถอะครับรัฐประหารครั้งนี้กษัตริย์เนี่ยได้รับนะประเคนอํานาจโดยคณะคสช.ซึ่งเป็นทหารเสือราชินีนะครับแล้วก็เล่าไล่ดูประวัติการล้มล้างทําลายนะครับเหยียบย่ําตระกูลชินวัตรแล้วก็คนเสื้อแดงนั้นก็เป็นเจตนาที่มีมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ยิ่งทำหนักขึ้นนะครับแล้ววันนี้ก็กะจะไล่ถล่มไล่ล้างเขาให้หมดเป็นไปตามแผนเป็นความตั้งใจของคนที่อยู่ข้างบนลักษณะอย่างนี้บาปกรรมมันก็ตกมาที่ตัวท่านน่ะคนที่คิดอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันมีทั้งเยอะทั้งแยะคนที่มีข้อมูลน่ะมีเยอะแยะนะครับแต่เขาไม่พูดกันนะครับเขาไม่กล้าเสี่ยงแล้ววันนี้ถ้าเราไม่มีความกล้าที่เอาความจริงตรงนี้มาเนี่ยแล้วเราจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดได้อย่างไรนะครับทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าไปใส่ร้ายป้ายสีนะครับสร้างขบวนการขึ้นมาเหรียญทองแน่นหนาก็เป็นของจุฬายุทธ สุรยุทธ์จุฬานนท์นะ6080ใช่ไหมครับ8060นะผมก็ไม่ได้สนใจไอ้ตัวเลขนะแต่ก็รู้อยู่ว่ามันมีมานานแล้วไอ้หน่วยที่จะนะครับรักษาสถาบันกษัตริย์นะครับออกไปทำตามล้างตามล่าทำลายเสียงที่วิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์นะครับคนเราถ้าทำดีเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์มาเถอะครับผมเนี่ยนะไม่เคยยี่ระเลยนะครับใครจะวิพากษ์วิจารณ์ทั้งฝั่งที่คิดว่าเป็นพวกเดียวกันหรือฝั่งที่อยู่ตรงกันข้ามเสียงที่วิพากษ์วิจารณ์ระยะหนึ่งถึงเวลาหนึ่งความจริงมันจะปรากฏนะครับทองแท้ไม่กลัวไฟนะครับก็เช่นนั้นเช่นนะเราไม่กลัวใครวิพากษ์วิจารณ์ใครจะว่ามาเรื่องอะไรเนี่ยเบื้องหลังจะขุดจะอะไรมาเนี่ยเชิญเลยครับเชิญเลยวันเวลามันจะพิสูจน์ถ้าคนเราแน่จริงสักอย่างเนี่ยมันไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นแต่ปัญหาก็คือว่าสถาบันกษัตริย์นั้นได้หลอกลวงคนมาตั้งแต่ต้นตัวเองเริ่มต้นมาก็เป็นแค่หม่อมนะครับแม่เองนั้นนะครับเป็นคนชาวธรรมดาบังเอิญไปแต่งงานกับเชื้อเจ้าหน่อยนึงก็ชั้นปลายแถวก็เลยมีเชื้อขึ้นมาหน่อยนึงในที่สุดเนี่ยก็ส้มหล่นเพราะว่าทางการเมืองนั้นต้องการยุว่ากษัตริย์แล้วก็นะครับทางคณะราษฎรก็เชิญขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยเอาละมนุษย์เราเนี่ยนะความโลภมันมีนะครับจะมีช่องทางอีกอย่างเนี่ยบังเอิญสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันส่งเสริมให้นะครับจำเป็นจะต้องสร้างบารมีให้กษัตริย์เพื่อจะเป็นศูนย์รวมจิตใจผู้คนแต่ว่าพอติดลมแล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่หยุดนะครับจนกระทั่งร่ำรวยมหาศาลจากที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกแล้วไม่คิดจะคลายอำนาจไม่คิดจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมรวยนะใครจะไปอิจฉาครับผมไม่อิจฉาหรอกความร่ำรวยนะที่อยู่บนนะการหลอกลวงคนอื่นเงินทองที่ได้มาโดยที่มันง่ายเกินไปแล้วก็ไปหลอกลวงคนอื่นแล้วไม่ได้ลงทุนลงแรงแล้วที่ต้องอยู่กับการหลอกลวงคนอื่นไปตลอดมันเหนื่อยจะตายไปแล้วการไปเหยียบย่ำทำลายคนอื่นทำบาปทำกรรมนั้นมันมีผลเสมอครับคนที่มีศีลมีธรรมนะครับผิวพรรณมันจะผ่องแผ้วนะครับกษัตริย์ภูมิพลพระราชินีและราชวงศ์ไปดูเถอะย้อนยุคไปเมื่อก่อนสมัยที่ยังทำงานให้ประชาชนนะครับมีราศีมีผิวพรรณดูแล้วนะรูปโฉมงามทุกพระองค์แทบจะทุกพระองค์นะแล้ววันนี้ท่านไปดูเถอะทั้งตระกูลมันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรคนที่ขาดศีลขาดธรรมนั้นนะครับร่างกายนะมันจะมัวหมองการที่หลอกลวงคนอื่นมาตลอดชีวิตนะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมาตลอดชีวิตนั่นแหละมันอยู่ได้ไม่เป็นสุขหรอกครับท่านก็รู้อยู่แก่ใจแต่เมื่อรู้อยู่แก่ใจแล้วเนี่ยท่านที่แก้ที่ต้นเหตุก็คือลดการที่ไปดีฮิวแมนไนซ์คนอื่นและยกตัวเองเป็นเทวดานะลดการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นลดการเข่นฆ่าทำลายล้างคนอื่น
ลดการบริโภคการกินนะครับโดยใช้ทรัพยากรของคนอื่นแล้วก็ได้แบบง่ายๆนะครับทั้งหมดเนี่ยถ้าลดละเลิกในสิ่งที่มันชั่วร้ายเสียแล้วหันมาเป็นธรรมราชาจริงๆนะทั้งตระกูลนั่นแหละปกครองแผ่นดินโดยธรรมแล้วก็รักประชาชนจริงๆไม่ใช่รักแต่ปากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไปขูดไปรีดเอาเงินบริจาคนะครับแม้กระทั่งสร้างโครงการศิลปาชีพก็ไปเอาดัดเอาค่าแรงขั้นถูกมาเพื่อเสริมบารมีตัวเองชื่อเสียงตัวเองเสร็จแล้วก็ยังมีเงินมีทองมาเกี่ยวข้องเอาสินค้าไปขายราคาแพงอีกนะครับพอมีโครงการที่ประชาชนเขาจะทำเพื่อพัฒนาฝีมือเอาฝีมือเขามาขายเป็นเงินเป็นทองโอท็อปโอ้โหนะกระเทือนผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยยอมไม่ได้เชียวทั้งที่จริงๆในเงินทองที่มีอยู่ก็กินไปได้เป็น10ชาติ20ชาติ30ชาติบังเอิญนะทักษิณไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยมันไปกระทบวังหมดเรื่องของเรื่องมันอยู่ตรงนั้นพี่น้องเข้าถึงต้องทำลายทีนี้เนี่ยผมเนี่ยทักษิณเนี่ยนะครับไม่เคยใกล้ชิดไม่เคยมานั่งคือเจอกันครั้งเดียวนะครับคุยโทรศัพท์ก็ครั้งเดียวนะครับแล้วไม่มีอะไรอีกเลยแล้วผมเขาก็ไม่มีเยื่อใยอะไรก็ให้ผมนะครับพี่อเนกเขารู้จักกันแต่คนรู้จักกันนี่ไม่ได้แปลว่านะครับจะต้องมาพูดภาษาเดียวกันแล้วสั่งการกันได้วันนี้พี่อเนกออกมาพูดเรื่องเจ้าก็ด้วยหัวใจแบบเดียวกันเหมือนทุกคนที่เขาอาจจะไม่กล้าออกหน้าเขาก็ผลิตเนื้อหาต่างๆออกมาวันนี้เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วยิ่งจะมีคนกล้ามากขึ้นนะครับเมื่อคนมันกล้าพูดความจริงมากขึ้นนะครับมันก็นะปฏิกิริยาของฝั่งของเจ้าเนี่ยเนื่องจากว่าสันหลังว่าเพราะนั้นวันนี้ก็พยายามจะไปบีบตระกูลชินวัตรไปบีบทักษิณว่าเฮ้ยอยู่เบื้องหลังไอ้พวกนี้หรือเปล่าจริงๆก็คงจะรู้ความจริงว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังใครจะมาสั่งคนอย่างพี่อเนกได้ใครจะมาสั่งคนอย่างผมได้นะครับเราไม่ใช่คนบุญหนักศักดิ์ใหญ่ผมนี่มาจากครอบครัวชาวบ้านชาวนาพี่น้องยังไม่ได้คือไม่ได้มีฐานะร่ำรวยถึงขนาดว่าจะมีเวลามาสนใจการเมืองอย่างผมเขาไม่มีสีไม่มีการเมืองนะครับเลือกตั้งเขาเลือกพรรคเพื่อไทยนี่ผมบอกได้เลยไม่มีใครเลือกประชาธิปัตย์เพราะเขาก็ฉลาดพอที่จะรู้อะไรเป็นอะไรแต่ไม่เคยมีใครนะครับในบ้านผมไม่มีใครเกลียดเจ้าแล้วเขาธรรมะธรรมโมขนาดว่านะครับเขาก็บอกคำกรรมใดเขาทำก็ให้เขาเป็นไปของเขาไปเราอย่าไปยุ่งนะครับแล้วเขายังเชื่ออีกนะว่าการวิพากษ์วิจารณ์ของสูงนี่เป็นเรื่องไม่ดีนะมันเข้าตัวนะครับแต่ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าใครสูงกว่าใครทั้งสิ้นนะครับผมวิพากษ์วิจารณ์แม้กระทั่งพระเจ้านะครับพระพุทธเจ้าเองผมก็พยายามจะศึกษาและวิพากษ์วิจารณ์อยู่แต่ผมยอมรับในเรื่องหลักการเหตุผลเถียงไม่ออกสำหรับศาสนาพุทธไปโบสถ์คริสต์นั้นผมเถียงได้เต็มๆนะครับแต่การเถียงมากๆเราก็รู้เหมือนกันว่าเรานี่ไม่ใช่ว่าเถียงแล้วเอาเหตุผลไปแล้วเราจะถูกต้องเราจะดีเราจะนะครับทำให้เราเป็นคนดีขึ้นฉลาดขึ้นแล้วก็เหนือกว่าใครมันไม่ใช่ไอ้สิ่งที่เราถามบางทีมันไม่มีคำตอบเนี่ยเมื่อไม่มีคำตอบพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันไม่จริงเราก็ไม่ควรจะทรนงตัวเองจนกระทั่งคิดว่าโอ้โหเรานี่เหนือแล้วก็ไม่ต้องไปเชื่ออะไรผมเองไม่มีจิตใจที่นะชอบลบหลู่คนอื่นแต่การที่ผมเรียนหนังสือมานั้นสอนเขาถูกสอนผมถูกสอนให้ท้าทายให้มองว่าการวิพากษ์วิจารณ์การนำเสนอความคิดการคาดเดาการเอาประเด็นมาพูดคุยกันเพื่อให้คิดต่อแล้วก็คิดแล้วเนี่ยอาจจะ disprove ก็คือบอกว่าเอ้ยมันไม่จริงก็ได้แล้วก็กล้าที่จะยอมรับว่าที่พูดไปเนี่ยบางอย่างมันไม่จริงนะครับแล้วก็เรียนรู้นี่คือการเรียนรู้การเรียนรู้ไม่ใช่การเอาความรู้มายัดหัวแล้วบอกว่านี่คือสิ่งถูกต้องนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็มันจะต้องเจอความผิดแน่ๆนะครับเพราะว่าทฤษฎีในโลกเนี่ยความเป็นไปได้มันมีมากกว่าหนึ่งคำอธิบายมีมากกว่าหนึ่งเสมอนะครับขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็การจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นมันต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาใครจะบอกว่าคนนี้มันพูดมันเก่งมันพูดอะไรปุ๊บเนี่ยมันต้องถูกทุกทางนี่ไม่ใช่หรอกครับมนุษย์เราในข้อมูลก็มีจำกัดความรู้ก็มีจำกัดมันรู้ทุกอย่างไม่ได้พอรู้จำกัดปุ๊บเนี่ยโจทย์ที่เราคิดต่อหน้านั้นนะครับบางทีจำเป็นต้องมีข้อมูลหลายอย่างมาประกอบกันบางทีนั้นการยืนบนจุดที่ต้องตอบคำถามเนี่ยแสดงงั้นแม้กระทั่งคำถามเองก็ผิดเพราะนั้นเนี่ยจะให้คำตอบมันสมบูรณ์ก็ไม่ได้อีกนะครับแล้วทีนี้ขึ้นอยู่กับว่ามุมมองของเราเป็นอย่างไรเรามองเอาหลักไหนมาจับหลักประชาธิปไตยหรือหลักความรักความจงรักภักดีมาจับมันก็จะต่างกันเหมือนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้บางคนก็ยังนะครับคิดว่าส
ถาบันกษัตริย์แล้วก็แม้กระทั่งรัฐประหารนี่เป็นเรื่องดีการเลือกตั้งการให้อำนาจประชาชนจัดการบริหารกันเองเป็นเรื่องไม่ดีขึ้นอยู่กับหลักมองด้วยเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์สำหรับผมเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นเนี่ยการที่กล้ามาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่เพราะว่าโอ้มันมีจิตใจไม่เคารพวัฒนธรรมไทยลืมตัวลืมตนแล้วก็คิดร้ายกับบ้านกับเมืองพี่น้องเข้าใจผิดทั้งนั้นสังคมที่เจริญแล้วนั้นเขาเน้นให้มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการพูดคุยกันได้เต็มที่นะครับสมัยกรีกสมัยโรมันนะครับนู่นย้อนไปนู่นเนี่ยเขาขนาดว่าให้เจ้าเนี่ยไปอยู่ในเวทีแล้วต้องมาตอบคำถามประชาชนทั่วไปเพียงแต่มันก็มีศักดินาของมันเหมือนกันนะมีขุนนางมีประชาชนแล้วก็มีเจ้ามานั่งพูดคุยกันต่อหน้าเลยฮะนั่นคือสมัยโบราณนะเขาคิดไปได้ไกลขนาดนั้นเพราะฉะนั้นในสังคมที่เจริญแล้วและเป็นประชาธิปไตยเนี่ยการแสดงความเห็นจึงเป็นเรื่องที่การวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีการสนับสนุนแต่ทีนี้การจะวิพากษ์วิจารณ์นั้นมันก็ต้องพัฒนาหลักการคิดหลักในการคิดวิเคราะห์แล้วก็ย้อนแย้งนะครับแล้วก็มองความเป็นไปได้แล้วก็เคารพความเห็นต่างนะครับแล้วก็มีความละเมียดละไมนะในการที่จะปรุงแต่งความรู้ร่วมกับคนอื่นหรือว่านะมีความเห็นร่วมกับคนอื่นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเนี่ยมันก็ต้องมีนะมีเขาเรียกว่าจิตใจที่เป็นมิตรกันเป็นกัลยาณมิตรต่อกันมีความหวังดีต่อกันผมเองก็ถามใจตัวเองเราก็ไม่ได้คิดจะคิดร้ายกับสถาบันกษัตริย์เพียงแต่ว่าอำนาจของสถาบันกษัตริย์เป็นเรื่องต้องจัดการโจทย์ที่ทิ้งเอาไว้คือว่าแล้วประชาชนเขาจะเอาไว้ไม่ล่ะสถาบันกษัตริย์ถ้าเขาเอาไว้เนี่ยผมเองตัวเล็กนิดเดียวอาจารย์ชูพงศ์นะครับพี่อเนกจะมีปัญญาไปทำอะไรได้นะครับกลไกอำนาจก็ไม่มีอยู่ในประเทศไทยก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้หวังจะไปนะเอาอำนาจมาอยู่กับตัวเองล้มกษัตริย์แล้วตัวเองจะขึ้นเป็นประธานาธิบดีเนี่ยไม่ใช่ทั้งความเป็นไปได้ทั้งความต้องการส่วนตัวนะครับแล้วเจตจำนงที่แท้จริงมันไม่มีอยู่ในจิตสำนึกของลูกชาวนาอย่างผมนะครับไม่เคยคิดแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้มีความคิดที่จะใฝ่หาอำนาจบารมีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับทีนี้กรณีของคุณทักษิณเนี่ยขอชี้แจงให้มันชัดซะคุณทักษิณไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับขบวนการล้มเจ้านี่ผมบอกได้เลยฮะแต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยติดหนี้คนไว้เยอะหนี้คนเสื้อแดงที่สนับสนุนให้ขึ้นสู่ในตำแหน่งแล้วเวลาที่โดนนะครับโดนเหยียบย่ำทำลายยึดทรัพย์ประนามใส่ร้ายป้ายสีก็มีคนเสื้อแดงยืนเคียงข้างแล้วคนเหนือเหมือนกันนี่ผมก็รู้ว่าจิตใจคนเหนือเนี่ยเป็นคนจิตใจดีแล้วขี้สงสารเอ็นดูแล้วก็เป็นคนที่ซาบซึ้งบุญคุณคนอื่นพี่น้องเหนือและอีสานจะมีลักษณะเหมือนกันผมถึงไม่แปลกใจที่คนเหนือและอีสานวันนี้หลายคนก็ยังนะครับขอบคุณเคารพรักดร.ทักษิณอยู่เพราะสิ่งที่เขาทำมันสัมผัสได้มันจับต้องได้แล้วเขาก็เห็นกันเต็มตาว่าถูกกลั่นแกล้งขนาดไหนโดยขบวนการที่มากันทั้งยวงแล้ววันนี้ก็ยังจะต้อนเขาให้จนมุมเอามีดจ่อคอหอยเขาไว้แล้วนะครับบีบแต่น้องสาวนี่ก็เก่งหน่อยเพราะว่าเธอมีภาพลักษณ์นะก็อาจจะมีบทเรียนจากพี่ชายด้วยก็ยังนะสามารถจะเข้าไปแล้วก็ให้เอ็นดูสงสารนะครับใช้บทบาทนั้นส่วนดร.ทักษิณนั้นความเกลียดชังที่สร้างขึ้นมานะครับหวังทำลายเขานั้นมันฝังรากลึกเกินไปจนกว่าที่นะจะลบมันได้ง่ายๆดร.ทักษิณไม่ว่าจะไปในบทบาทไหนเป็นไปไม่ได้เลยวันนี้ขยับเข้าไปถ้าเขาล่อเข้าไปก็คงจะโดนนะครับองคาพยพเนี่ยประยุทธ์เนี่ยคงไม่สามารถประกันความปลอดภัยให้ได้และที่สำคัญข้างบนเนี่ยเขาก็เกลียดอยู่เรื่อยๆแล้ววันนี้ก็พยายามนะเพราะเขาเชื่อว่าถ้าต้องทำลายตระกูลชินวัตรให้หมดไปเพื่อที่ว่าคนเสื้อแดงนะครับมันจะได้ก่อตัวไม่ติดแล้ววันนี้เขาก็ทำเขาคิดว่าเขาทำสำเร็จแต่บอกได้เลยนะครับเสื้อแดงไม่มีวันตายผมบอกได้เลยเสื้อแดงไม่มีวันตายคำนี้นะครับถ้าผมพูดไปพี่น้องที่ใส่เสื้อแดงมาก่อนท่านก็จะรู้ว่าผมหมายถึงอะไรมันไม่มีวันตายเพราะคำว่าเสื้อแดงมันไม่ใช่เสื้อมันไม่ใช่แค่รักทักษิณไม่ใช่แค่พรรคคนมวลชนของเพื่อไทยแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ผูกร้อยเสื้อแดงเข้าด้วยกันนั้นคืออุดมการณ์มันคืออะไรล่ะอุดมการณ์ที่อยากจะเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีได้รับเกียรตินะครับได้รับโอกาสได้รับความเท่าเทียมกันในเชิงกฎหมายได้รับโอกาสที่เท่าเทียมในการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่า
ได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมชาติโดยได้ประโยชน์นะครับบ้างเพื่อให้ตัวเองมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองให้พ้นจากความยากจนซึ่งมันเอิญไอ้สิ่งเหล่านี้ทักษิณเป็นคนจุดประกายถามว่ามันวิเศษวิโสขนาดต้องจำมันไปตลอดชาติไหมก็ไม่หรอกแต่สังคมคนไทยเราเนี่ยไม่ว่าใครอ่ะคนมีบุญคุณนั้นเขาระลึกถึงยิ่งคนมีบุญคุณถูกนะครับเหยียบย่ำเขาคิดอันนี้คือระดับชาวบ้านที่เขาคิดเขามองเขาเห็นกันคุณทักษิณก็เหมือนกันเห็นชาวบ้านนะรัก